วัสดีแฟนมวยครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมนะครับคู่ที่4นะครับตอนแรกอยู่ในคู่ที่1นะครับตอนนี้ยกมาคู่ที่4นะเพราะว่าคู่3เป็นคู่เอกครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านวีรพงษ์ สอนพากรยกสามยนครับเป็นไงเจ๊เบอร์ที่วันนี้เป็นไงบ้างครับเราไปพลาดช่องไหนไปหมดครับหมดยกช่องยกสามยกสี่ครับแล้วทำอย่างที่คิดไม่ได้ครับครับสวัสดีครับน้องชายวีรพลครับครับหมดแล้วครับวันนี้หมดเลยครับชุดซ้อมมากี่วันครับผมรู้ว่าหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนโดนเราพูดไปเยอะเหมือนกันเนาะครับถ้าเราอยากจะขอโทษใครบ้างก็ไม่สำหรับไฟเลี้ยวอะไรนะครับอยากจะขอโทษใครอยากขอโทษทุกกำลังใจแล้วที่ทำอย่างที่อยากไปชนะให้เขาไม่ได้ครับเราไปสู้เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วครับเป็นนักประจังหวัดไหนครับเนี่ยจังหวัดตากครับตากครับตากเนี่ยใช่ครับภาคเหนือเนาะครับเราไปซ้อมที่บ้านเราต่อกรุงเทพเลยนะใช่ครับอายุกี่ปีแล้วเนี่ย20ครับ20ครับสุดท้ายนี่ฝากอะไรไว้แฟนให้กับ FC เราบ้างไหมผมรอบหน้าจะตั้งใจให้ดีกว่านี้ครับขอบคุณครับวีรพลนะครับผมไฟหน้าก็แค่ตัวใหม่นะครับสู้ๆกันต่อครับขอบคุณครับโอเคน้องชายสู้ๆต่อนะครับสวัสดีครับก็ทีมงานกำลังเป็นกำลังใจให้กับทางผู้แพ้นะทางด้านวีรพงษ์ สอพานดำนะเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านเพชรคีรีทางที่7ได้ชื่อเสียชื่อเสื้อเนาะแล้วมวยจังหวัดไหนครับเนี่ยไทยครับฮะอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์เหนือตอนล่างนะครับวันนี้อยู่กี่ปีแล้วผมหลักชนะไฟนี้เราจะฝากให้ใครบ้างครับผมมอบให้ใครครับผมชัยชนะเราเนี่ยทุกคนครับทุกคนนะกำลังใจผมชกมวยกี่ไฟได้เนี่ยครับผม50ไฟครับมาชกกรุงเทพกี่ครั้งแล้วครับเนี่ย4ครั้งผลเป็นไงครับชนะ3เป็นถือว่าพอถือแล้วครับผมสุดท้ายนี่ก็ฝากอะไรถึง FC เราบ้างครับทุกคนเนี่ยขอบคุณมากครับจะเป็นยังไงครับจริงนะครับเดี๋ยวเขาถามนิดนึงวันนี้เรามั่นใจช่วงยกไหน4ยก4เหรอเห็นเขามีอาการหมดไหมแล้ววันนี้เราหมดไหมหมดเหรอหมดช่วงยกไหน3แล้วเราชนะอะไรเขาคิดว่าเราชนะอะไรเขาแข่งครับแข่งได้แข่งเยอะกว่านะครับสุดท้ายนี้มีเป้าหมายชีวิตไหมว่าอยากได้เข็มขัดอะไรได้อยากได้รุ่นไหน117ครับ117ฝากแฟนมวยช่วยติดตามหน่อยครับติดตามผมนะครับแค่นี้เหรอแค่เดี๋ยวเป็นกำลังใจให้น้องครับทางด้านเพชรคีรีพยุง77นะครับ